เรามีผู้ป่วยมะเร็งใหม่ในแต่ละปีประมาณปีละ 3,500 รายต่อปีซึ่งโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาเรื่องรังสีรักษาอยู่เนี่ยมีเพียง2ที่นะฮะก็คือที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับแล้วกับที่ศูนย์มะเร็งลำปางซึ่งสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ป่วยพอสมควรนะฮะทีนี้เขตสุขภาพที่1นะฮะโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีมติในการที่จะพัฒนาโรงพยาบาลนครพิงค์ให้สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของรังสีรักษาก็ได้ให้จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารรังสีรักษานี้ขึ้นมาครับโรงพยาบาลศูนย์โรคมะเร็งที่ตั้งขึ้นนั้นได้คนมากมายที่ต้องการอยากจะให้มีโรงพยาบาลเฉพาะทางแต่ขาดที่ดินเพื่อที่จะมาทำการก่อสร้างเป็นศูนย์โรคมะเร็งจึงทำโครงการ70ไร่70ล้านของราษฎรมหาราชชื่อภูมิพลและก็ได้จัดมอบที่ดินทั้งหมดวาระที่1ไป20ไร่เพื่อนำมาจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและอาคารสนับสนุนชาวบ้านก็ได้ช่วยกันในส่วนของสถาประชาชนทั่วประเทศมีตมาภาพเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สมณเณรได้เป็นสะพานตรงกลางที่จะทำให้โครงการเหล่านี้สำเร็จในปีพุทธศักราช2560โรงพยาบาลนครพิงค์ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน142ล้านบาทเพื่อก่อสร้างศูนย์มะเร็งแห่งใหม่ในเขตสุขภาพที่1ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่พฤศจิกายน2562ครับในช่วงแรกเราเปิดให้บริการการให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอกหรือวันเดย์เคมอเทอราปีก่อนค่ะต่อมาจึงขยายการให้บริการแบบผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นมาปัจจุบันสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด106เตียงค่ะซึ่งนอกจากการให้ยาเคมีบำบัดแล้วยังมีการให้ยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าและยากระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยค่ะในด้านของรังสีรักษานะคะเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้การรักษาด้วยเครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มข้นแสงร่วมกับเครื่องจำลองการฉายรังสีแบบ4มิติรวมไปถึงการรักษาด้วยการใส่แร่ระบบ3มิติค่ะในเบื้องต้นเนี่ยเราคาดว่าเราน่าจะทดสอบระบบเครื่องมือที่ติดตั้งใหม่เนี่ยนะฮะได้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี2564นี้นะฮะ1มกราคมเนี่ยเราคาดว่าเราจะเปิดให้บริการนะได้ครบวงจรนะฮะทั้งเรื่องของการผ่าตัดนะครับเรื่องของการให้ยาเคมีบำบัดแล้วก็เรื่องของการฉายแสงนะฮะรวมถึงการฝังแร่นะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็พื้นที่ของลำพูนบางส่วนนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้ไวขึ้นครับในอนาคตเนี่ยเราก็หวังว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม้เครื่องมือต่างๆเราเนี่ยก็น่าจะช่วยในการที่จะดูแลคนไข้ได้ขยายขอบเขตได้มากขึ้นนะครับทั้งเรื่องของปริมาณผู้ป่วยแล้วก็เรื่องของคุณภาพในการรักษานะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราตั้งเป้าไว้นะฮะเราก็คาดหวังในเรื่องของการที่จะเป็นศูนย์ในการที่จะวิจัยแล้วก็พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้ได้ในอนาคตต่อไปครับ